ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่าน15เรื่องเพื่อทำความรู้จักกับจารุพงษ์ทองศิลป์หนึ่งในผู้เข้าสอบ6ตุลาคม2519 1. จารุพงษ์ทองศิลป์นักศึกษาธรรมศาสตร์เลขทะเบียน189342มีชื่อเล่นว่าเกี้ยเป็นชาวพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. จารุพงษ์จบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนมัธยมสุราษฎร์ธานีและมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเข้าสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ในปี2517 3. ภาพที่คุณตาเพื่อนๆเห็นเป็นประจำของจารุพงษ์คือเขามักจะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างตึกอมท.กับพักยูงทองที่ตึกโดม 4. จารุพงษ์เป็นคนชอบเตะฟุตบอลยามเย็นถ้าเขาว่างมักจะชวนเพื่อนๆไปเตะฟุตบอล 5. ฉายาของจารุพงษ์ในหมู่เพื่อนคือจ่าสิบล้อเพราะเขาไม่ยอมถอยจะหาเหตุข้อมูลมาสนับสนุนความคิดของเขาจนกระทั่งเพื่อนๆเองก็อดเห็นด้วยไม่ได้ 6. จารุพงษ์ชอบวาดการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจเขามักวาดการ์ตูนเป็นเรื่องสั้นให้เพื่อนๆน้องๆ อ่านเสมอ7. ด้วยความที่เป็นนักกิจกรรมจารุพงษ์กับเพื่อนๆในกลุ่มจึงอ่านหนังสือด้วยวิธีการแบ่งคนและวิชาให้คนที่อ่านวิชาใดก็เป็นคนรับหน้าที่ติววิชานั้นให้คนอื่นๆในกลุ่ม 8. อาหารจานโปรดของจารุพงษ์ที่ธรรมศาสตร์ก็คือหอยทอดท่าพระจันทร์ 9. วันที่27กันยายน2519จารุพงษ์บอกกับแม่ว่าเขามีสอบในวันที่6ตุลาคมเขาจะไปสอบและกลับบ้านในวันที่11ตุลาคมแม่ลิ้มและพ่อจินดาทองศิลป์จึงนั่งรถไฟออกจากกรุงเทพในวันนั้นโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เห็นหน้าลูกตัวเอง 10. ในเช้าวันที่6ตุลาคม2519ขณะที่นักศึกษากำลังถูกล้อมปราบและถูกสังหารด้วยอาวุธสงครามอย่างโหดร้ายทารุณที่ตึกกิจกรรมนักศึกษาหลายคนยังไม่ได้หลบหนีจารุพงษ์เป็นคนคอยวิ่งไล่ลงให้เพื่อนๆรีบหนีไปให้หมดระหว่างที่เพื่อนๆทยอยลงจากตึกจารุพงษ์เป็นคนที่คอยยืนคุมและกันให้แน่ใจว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่แล้วเขาจึงวิ่งจากตึกคณะนิติศาสตร์เพื่อไปลำเลียงผู้บาดเจ็บที่จมกองเลือดออกมา 11. แต่หลังจากไล่เพื่อนๆออกจากตึกกิจกรรมในวันที่6ตุลาคมเพื่อนๆก็ไม่มีใครพบเห็นจารุพงษ์อีกเลย 12.หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเพื่อนๆพบเห็นเขาอีกครั้งลงอยู่บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เป็นรูปของเขากำลังนอนตาหลับอยู่บนสนามฟุตบอลโดยมีชายไทยใช้ผ้าขาวม้าฟันเป็นเกลียวรัดคอและลากไปมาในสนามบอลที่เขามักชวนเพื่อนๆไปเตะบอลบ่อยๆ 13. แม่ลิ้มและพ่อจินดาทองศิลป์ไม่ทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกชายในวันนั้นจึงได้ออกตามหาลูกมาตลอดหลายสิบปีจนกระทั่งในปี2539เมื่อมีการชำระประวัติศาสตร์6ตุลา2519เพื่อนๆของเขาได้เดินทางไปหาแม่ลิมและพ่อจินดาเพื่อแจ้งข่าวจึงเป็นการสิ้นสุดการตามหาลูกชายที่ยาวนานถึง20ปี 14. ในปี2539เพื่อนๆของจารุพงษ์ได้ร่วมกันปรับปรุงห้องประชุมในตึกกิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกว่าห้องจารุพงษ์ทองศิลป์ห้องนี้มีชื่อห้องเป็นตัวอักษรสีทองหันหน้าเข้าสนามฟุตบอลที่เขาเสียชีวิต 15. ในปี2556มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการปรับปรุงตึกกิจกรรมที่ท่าพระจันทร์ป้ายสีทองของเขาถูกถอดออกไประหว่างการปรับปรุงเมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงตึกอธิการบดีได้มาทำพิธีเปิดอย่างเงียบๆโดยป้ายจารุพงษ์ได้หายไปแล้วเหลือแต่ความเมินเฉยของผู้บริหารที่ยังคงเงียบงันต่อไปที่มาแฟนเพจจารุพงษ์ทองศิลป์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท